ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญโปรยทานนะคะดอกกล้วยไม้มาแนะนำค่ะง่ายแล้วก็ประหยัดริบบิ้นนะคะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ริบบิ้นเบอร์2ค่ะจำนวน4เส้นนะคะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละ27เซนติเมตรค่ะตัดเสร็จแล้วนะคะเราจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะปลายริบบิ้นทั้ง2ด้านนะคะเป็นลักษณะแบบนี้วันนี้ใช้สีบานเย็น2เส้นสีขาว2เส้นค่ะแล้วเราก็วัดลงไปนะคะที่ความยาว9เซนติเมตรครึ่งค่ะวางลงไปนะคะจับตรงรอยพับมาค่ะเส้นที่1เป็นฐานปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะต่อมานะคะจับตรงรอยพับค่ะเอามาคล้องเส้นที่1ค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะคล้องลงไปนะคะหลังจากนั้นเส้นที่3ค่ะเราจับตรงรอยพับนะคะให้ปลายริบบิ้นนะคะที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะคล้องลงไปนะคะในเส้นที่2ค่ะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วค่ะเส้นที่4ค่ะจับตรงรอยพับค่ะสอดมาจากทางซ้ายมือค่ะสอดผ่านเส้นที่1มาค่ะดึงเส้นริบบิ้นนะคะให้กว้างๆค่ะกางออกค่ะรวบปลายหางของเส้นที่3ใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นนะคะจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายค่ะสอดผ่านมานะคะทางขวาค่ะเสร็จแล้วเราพลิกกลับด้านนะคะริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายสอดมานะคะทางขวาค่ะเสร็จแล้วเราพลิกกลับด้านนะคะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้ค่ะจับริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบบิ้นนะคะมาทางขวาสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีบานเย็นปลายริบบิ้นทะลุออกทางซ้ายเราดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมานะคะจับเส้นริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบบิ้นนะคะมาทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะแล้วเราก็ดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมาค่ะจับริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบบิ้นนะคะมาทางขวาสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมาค่ะจับริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบบิ้นนะคะมาทางขวามือสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้เอาเส้นนี้หลบมาค่ะเราจับริบบิ้นขึ้นมาด้านบนนะคะเส้นที่อยู่จากทางซ้ายค่ะจับริบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะหลังจากนั้นค่ะม้วนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านใน1รอบค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวหรือใต้ล่างเส้นสีบานเย็นนี่นะคะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างค่ะดึงออกมาค่ะต่อมาเส้นนี้ค่ะเส้นที่เราทำนะคะชี้ไปทางซ้ายเอาเส้นนี้หลบมาค่ะจับริบบิ้นขึ้นมาด้านบนของเส้นค่ะม้วนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านใน1รอบค่ะ
สอดลงไปที่ฐานค่ะหรือใต้ล่างเส้นสีขาวนี่นะคะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นให้หันมาทางซ้ายนะคะเส้นนี้ค่ะเอาเส้นนี้หลบมาจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะม้วนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านใน1รอบค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะจับตั้งฐานริบบิ้นนะคะให้ชี้มาทางซ้ายจับริบบิ้นขึ้นมาด้านบนของเส้นค่ะม้วนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านใน1รอบนะคะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะทีนี้ก็ตกแต่งให้สวยงามก่อนนะคะดึงกีบดอกให้สวยเสมอกันนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วเราพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนให้เราสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นนะคะจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือสอดผ่านมานะคะทางขวาค่ะเสร็จแล้วเราตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะนี่นะคะแล้วเราก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ